เลโว่4ประตูออโต้นะครับใครหาอยู่รีบมาดูกันนะครับรถคันนี้ดอกเบี้ย 2.79 นะครับผ่อนยาวๆไปเลยนะครับ72งวดคุณลูกค้าหาสภาพแบบนี้ไม่ได้นะครับวิ่งปีละแค่ 30,000 รถมือเดียวสภาพป้ายแดงเลยใครหากระบะ4ประตูออโต้อยู่รีบเข้ามาจับจองกันครับสวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเดียกุสิมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมีไฮลักซ์เซโว่4ประตูยอดนิยมอีกคันหนึ่งเข้ามานะครับรถคันนี้เป็นกระบะ4ประตูออโต้นะต้องบอกอย่างนี้เลยและสีสวยมากหน้ากระจังเป็นหน้ากระจังตัวใหม่เรียบร้อยแล้วครับเพราะเป็นเลโว่ปี2020นะที่เอาไมเนอร์เชนครั้งสุดท้ายเนี่ยแหละนะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยตัวนี้เอนทรีเนี่ยมองง่ายๆไฟหน้าเขาเป็นฮาโลเจนนะแต่กระจังหน้าตัวนี้กระจังหน้าใหญ่แบบรูปแบบใหม่ละตัวนี้เพิ่งเข้ามานะครับรถสวยเลยนะครับต้องบอกเงี้ยสภาพโดยรวมเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็แม็กเดิมโรงงานนะทุกอย่างเดิมโรงงานหมดนะครับรถปี2020วิ่งอยู่ 90,000 โล 90,000 โลก็ตีไปปีละ 30,000 ก็คือโอเครับได้เป็นรถที่วิ่งเรียกว่าใช้งานในเมืองว่างั้นเถอะนะฮะสภาพโครงสร้างสวยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารถคันนี้สวยแค่ไหนนะครับรถคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับเป็นรถรุ่นที่เรียกลูกค้าหามากนะ4ประตูออโต้เนี่ยต้องคันนี้เลยนะครับได้โฉมปัจจุบันด้วยนี่ดูหน้าตาดีนะครับดูโครงสร้างสวยนะน็อตเนิร์ดไม่มีขยับนะครับรถสวยเลยนะครับซีเลอร์เดิมนะรถเดิมจริงนะฮะรถสวยคันนี้สวยเลยนะสติ๊กเกอร์ครบนะครับโครงสร้างล่ะเรามาดูโครงสร้างกันด้านในนะครับโครงสร้างด้านในนะครับโอ้สวยนะซอกสวยเลยนะครับผนังข้างสวยนะครับคานอันนี้แน่นอนคานเดิมนะครับดูสวยนะฮะไม่มีขยับเลยนะเนี่ยนะฮะตัวน็อตต่างๆนี่ไม่มีขยับหมดเลยนะฮะรถสวยนะครับคันเดิมหมดแล้วเพลทเนี่ยชัดเจนนะครับเป็นรถปี2020กลางปีเดือน6ก็ตอนนี้ก็ถึง3ปีเต็มพอดีจริงๆนะครับก็3ปีเต็มละรถคันนี้เนี่ยถ้าบอกว่า3ปีเต็มอย่างงี้ดูแล้วไม่ค่อยน่าเชื่อนะสภาพสวยกริบเลยนะฮะโครงสร้างสวยมากเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านหลังกันด้วยเนี่ยนะโครงสร้างด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรถคันนี้สวยมั้ยนี่เรามาดูกันเดิมจริงนะฮะเรามาดูจากโครงสร้างตัวนี้ก่อนนะครับนี่เดิมจริงนะจุดสปอร์ตต่างๆร้อยอาร์คนะเดิมหมดนะครับรถสวยมากนะฮะแล้วดูตรงนี้นะฮะฝาท้ายก็เดิมนะตัวนี้ผนังไม่มีรอยคราบสนิมเลยสวยนะครับเนี่ยเดิมหมดรถสวยจริงนะครับรถสวยมากนะเดิมๆแล้วไลเนอร์ดูไลเนอร์ดิสภาพไลเนอร์โคตรกริบเลยเหมือนยังไม่เคยใช้เลยนะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะฮะอันนี้เรียกว่าน่าจะเป็นกระบะใช้งานในเมืองจริงๆนะครับเอาละเรามาดูด้านล่างกันหน่อยนึงนะรถกระบะต้องดูด้านล่างแบบนี้นะครับนี่เราให้ดูเลยนะเออช่วงล่างคลิปมากเลยนะครับช่วงล่างสวยนะดำสนิทเลยนะแล้วก็ล้อยางอะไหล่นะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับผนังเครื่องเดิมหมดนะครับไอ้ตัวนี้นี่เราให้ดูนะครับรถสวยเลยนะครับสวยจริงนะครับสวยนะฮะโอเคสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากนะเป็นรถที่เรียกว่าน่าจะใช้งานในเมืองแหละกระบะไม่เคยเนี่ยไลเนอร์น่าจะไม่เคยลงของเลยนะครับแล้วแม็กยางอยู่ในสภาพที่สวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างเอานะครับเปิดเข้ามาภายในตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจริงๆอ่ะเดิมเขาเป็นผ้านะเนี่ยให้สังเกตจากนี่ตัวเดิมเนี่ยเขาจะเป็นบอกเป็นผ้าแบบนี้ฮะนี่ผ้าโรงงานแต่ตัวนี้ลูกค้าท่านเดิมเนี่ยเขาใส่ชุดคุมเบาะมาหมดเลยนะแสดงว่าด้านในเนี่ยสภาพต้องสมบูรณ์มากจริงๆนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูด้านในตัวเลโว่ตัวนี้นะครับว่า entry เนี่ยมีอะไรดีนะครับอ้าวขออนุญาตเข้าก่อนนะขึ้นชื่อว่า entry ก็นะครับตัวนี้อย่างที่เราเห็นนะครับตัว entry ตัวนี้เนี่ยโฉมเนี่ยจะได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน2ข้างเรียบร้อยแล้วนะจะไม่เหมือนตัวรุ่นเริ่มต้นของพวก4ประตูรุ่นเดิมๆนะครับที่เขาจะเป็นพวงมาลัยแบบไม่มีมัลติฟังก์ชันเลยนะล้นๆเลยก็อย่างที่เห็นนะครับจะเป็นจอแบบทัชสกรีนนะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อนะครับพวกระบบการสื่อสารต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบลูทูธนะครับเป็นสมาร์ทดีไวซ์ลิงก์นะครับอันนี้เชื่อมต่อเป็นแบบดู Google Map ดูอะไรได้หมดเลยนะอันนี้ถือว่าดีนะเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นะครับ
แต่ข้อที่ยังพลาดอยู่นิดหน่อยนะที่เป็นจุดด้อยเขาหน่อยก็คือเขาไม่มีกล้องหลังให้จริงๆรถใหญ่ไซส์นี้จริงๆถ้าเติมกล้องหลังมาให้นี่ก็จะครบค่อนข้างครบหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเดียวนะที่ผมมองว่าเป็นจุดอ่อนของรถคันนี้นะแต่อย่างอื่นเนี่ยเขาถือว่าเขาให้เพิ่มเติมมาค่อนข้างมากนะครับอย่างที่เมื่อกี้ดูเนี่ยจอตรงกลางนี่ก็จะเป็นจอแบบดิจิตอลนะครับก็จะโชว์ข้อมูลอินโฟเมชันต่างๆให้ครบถ้วนหมดเลยนะเหมือนกับตัวมิดตัวไฮนะครับก็จะมีแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยออปชันตัวนี้ไม่ได้ขี้เหนียวขาดแค่กล้องคันนี้วิ่งอยู่ 94,000 ก็เอาตีไปง่ายๆปีละ 31,000 ถือว่าโอเคอันนี้รับได้รถวิ่งใช้งานในเมืองและสภาพอย่างที่เราเห็นนะฮะตัวคอนโซลตัวแผงประตูอุปกรณ์การใช้งานต่างๆที่เป็นจุดสัมผัสเนี่ยแม้ว่ากระทั่งพวงมาลัยเนี่ยคืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จริงๆนะครับอันนี้เหมือนรถใหม่เลยอันนี้แสดงว่าเจ้าของรักษาจริงนะครับแล้วก็เกียร์อย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะกระบะ4ประตูออโต้นี่คนหาเยอะนะครับแล้วตัวนี้เป็นออโต้นะ6สปีดตัวนี้นะมีโหมดการขับขี่ให้ด้วยนะครับอีโคโหมดเพราะว่าโหมดมีให้หมดนะก็ถือว่าดีนะตัวนี้ค่อนข้างครบเลยนะอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนใช้งานประจำวันสบายๆนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของประวัติรถคันนี้หน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาละรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับจด2020นะครับจดตรงปีนะครับเป็นรถกลางปีนะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมโอนเข้าชื่อบริษัทผมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชื่อนี่บริษัทเดโกซีมอเตอร์เรียบร้อยไม่นั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะออกรถกับผมโอนได้ 100% แน่นอนตัวนี้การันตีชัวร์นะครับแล้วก็ภาษีเนี่ยต่อให้เรียบร้อยนะครับก็ภาษีปีนึงก็คุณลูกค้าก็ประหยัดไปแล้วประมาณ 3-4,000 บาทเพราะนั้นตัวนี้ต่อให้เรียบร้อยไม่ต้องกังวลออกรถสบายๆได้เลยนะครับเอาละด้านหน้ารถนะออปชั่นต่างๆแล้วก็ประวัติเราก็ชัดเจนแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังพื้นที่ด้านหลังกันหน่อยเป็นยังไงกันนะครับเอาละครับด้านหลังนะของรถรุ่นนี้เนี่ยก็บอกก่อนเลยว่าเขาก็หุ้มมาเหมือนด้านหน้าแหละเบาะเป็นเบาะหุ้มมาเรียบร้อยนะครับนั่งสบายนะตัวนี้จะบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยเขาเป็นซิปนะหลายคนจะดูเฮ้ยมันไม่มีที่เท้าแขนหลังเหรอมีฮะเนี่ยเขาเป็นซิปนะอันนี้เขาเป็นซิปจริงๆก็ยังสามารถเอามาใช้ได้เนี่ยดูดิสภาพผ้านะเขาก็ยังโอเคสมบูรณ์มากเนี่ยมีให้นะครับอันนี้ก็อาจจะนิดหน่อยแต่ว่าสภาพสมบูรณ์จริงนะเนี่ยให้ดูเลยสภาพสมบูรณ์มากมีที่วางแก้วมีให้เรียบร้อยหมดนะครับเนี่ยบอกกันเลยว่ารถเนี่ยสมบูรณ์จริงนะครับเนี่ยเขาเจ้าของรักษาจริงนะเขาเลยมีพวกเนี้ยมาให้เรียบร้อยนะฮะถือว่าคุณลูกค้าได้ไปเนี่ยใช้กันยาวๆนะเบาะเบอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์จริงนะครับนั่งสบายนะเล็กรูมเฮดรูมเหลือๆกระบะ4ประตูเลเวลเนี่ยนั่งสบายสุดแล้วนะครับก็ออปชันประมาณนี้ entry นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าราคาเนี่ยคุ้มค่าแค่ไหนกันนะครับเอาละครับตัวราคาคุ้มค่าครับรถคันนี้นะครับออกห้าง 857,000 บาทนะก็เรียกว่าประมาณ 850,000 ก็ถือว่ารถเรียกว่าโอเคเลยนะคือระดับ high end pick up แล้วแหละแล้ววันนี้เนี่ยราคาเนี่ยคุ้มแน่นอนครับเพราะรถคันนี้นะครับออกห้างราคา 857,000 บาทวันนี้รถผ่านไป3ปีสภาพสวยกริบแบบนี้นะราคาเหลือเท่านี้ครับ 699,000 บาทนะได้ตัว Entry Auto เลยนะครับประหยัดไปแล้ว 150,000 คุ้มค่ามากนะครับผมบอกการันตีเลยสภาพสวยตัวนี้ตรวจ Gu Inspection 5ดาว 100% นะครับเพราะนั้นการันตีเรื่องโครงสร้างการันตีเรื่องประวัตินะครับโอนได้แน่นอนนะครับแล้วภาษีต่อให้เรียบร้อยนั้นคุณลูกค้าสบายใจได้ใช้กันยาวๆนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับต้องการดอกเบี้ยพิเศษสำหรับรถคันนี้เรามีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับดอกเบี้ย 2.79 72งวดให้นะครับรถคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ 12,000 นะครับคุณลูกค้าก็สามารถเอารถสวยๆสภาพดีแบบนี้เอาไปใช้ได้นะครับวอร์ันตียังมีเหลือนะครับวอร์ันตีห้างตัวนี้5ปีนะครับ 150,000 เพราะฉะนั้นยังเหลืออยู่อีกยาวๆใช้ได้กันได้อีกยาวๆเลยเอาละครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกเยอะนะครับที่ Exclusive Motor ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดรถสวยๆนะครับที่เข้ามาที่ Exclusive Motor ของเราในทุกๆวันนะครับขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านตามนะครับสวัสดีครับ